ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะฮะจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ละครับเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเราจะมีเมนูมาแนะนำคุณผู้ชมเตรียมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกันได้เลยนะครับเริ่มจากวันนี้เลยนานานะฮะจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูอร่อยๆฟิวชั่นอย่างลาซานญ่าเขียวหวานครับจะน่ารับประทานขนาดไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับและในส่วนของช่วงเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์นะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามีเมนูอร่อยๆ อย่างพิซซ่าสเต๊กไก่ครับสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์เลยนะครับมาฝากทุกคนรับรองว่าเพอร์เฟคทั้ง2เมนูเลยล่ะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำลาซานญ่ากันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะลาซานญ่าวันนี้จะเป็นลาซานญ่าที่ทำง่ายมากๆค่ะเพราะว่าไม่ต้องมีเตาอบเลยใช้กระทะหนึ่งใบทำลาซานญ่ากระทะที่สำคัญเป็นรสชาติแบบไทยๆค่ะเป็นลาซานญ่าเขียวหวานนั่นเองไอเดียของอนาเมนูนี้เนี่ยมาจากอุ๊ยทำไมลาซานญ่าแบบรสชาติอร่อยขนาดนี้เราถึงไม่สามารถใส่เครื่องแกงไทยเข้าไปได้นาก็เลยลองทำเป็นเขียวหวานเนื้อแล้วก็ใส่ตัวแป้งลาซานญ่าเข้าไปอุ๊ยคุณมันอร่อยมากเลยก็เลยอยากชวนทุกคนมาลองทำไปด้วยกันค่ะมาดูวิธีการทำกันขั้นตอนแรกตั้งกระทะเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะน้ำมันสำหรับผัดของเราวันนี้เนี่ยนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเนี่ยแบบนี้เลยใส่ลงไปค่ะเหมาะมากกับพวกเมนูผัดๆวันนี้เนี่ยนะคะนานาแช่เนื้อบดติดมันของนานาในตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะคุณคะตู้แช่ตัวนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากแนะนำให้คุณลองใช้ด้วยหน้าต่างเขาเป็นกระจกคุณจะเห็นได้ว่ามีอะไรในตู้แช่หรือตู้เย็นของเราบ้างจะใส่แตงโมทั้งลูกก็ได้ใส่ไก่ทั้งตัวก็ได้ปรับระดับได้อย่างอิสระแฮปปี้สุดๆเลยล่ะสำหรับคนทำอาหารใส่เนื้อวัวติดมันของเราลงไปนะคะแบบนี้เราต้องการจี่ให้เนื้อของเราขึ้นสีหน่อยระหว่างที่เรากำลังจะใส่นี่เลยน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบการทำเขียวหวานจะง่ายนิดเดียวเองอ่ะเพราะว่าคุณมีพริกแกงเขียวหวานซองนี้ใส่เนื้อวัวลงไปพอเนื้อวัวเริ่มสุกขึ้นสีพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะจ๊ะจากนั้นผัดพริกแกงเขียวหวานของเราส่วนตัวที่เลือกเนื้อลงไปผัดก่อนชอบให้เนื้อขึ้นสีหน่อยๆทำอาหารมันอร่อยน่ากินมากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเขียวหวานต้องใส่กะทิอ่ะแล้วกะทิวันนี้ที่แนะนำให้ใช้เนี่ยเป็นอัมพวากะทิ 100% สาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่อยๆผัดเข้าไปเนี่ยคุณง่ายไหมง่ายแบบนี้เขียวหวานเนื้อมาแล้วหลายคนกินกับข้าวหลายคนกินกับโรตีวันนี้ใส่แป้งลาซานญ่าเข้าไปอร่อยไม่แพ้กันวันนี้เป็นสูตรที่ทำกระทะคุณไม่ต้องมานั่งต้มนั่งลวกเส้นก่อนอยากให้คุณทำอะไรง่ายๆมันทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยใส่เจ้าแผ่นแป้งลาซานญ่าของเราเนี่ยลงไปมันไม่เน้นแป้งเน้นเครื่องอุ้ยมันน่าจะสุกยากถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาคุณเลือกกระทะที่มีฝาปิดแบบนี้เราจะเปิดไฟอ่อนหน่อยแล้วก็รอจนกระทั่งเส้นของเราเริ่มสุกนะคะแบบนี้ปุ๊ด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 อย่างนี้ถ้าไม่มีลาซานญ่าที่บ้านจะเปลี่ยนเป็นแป้งเกี๊ยวจีนก็ได้เหมือนกันเส้นก็จะบางลงหน่อยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยหลังจากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราชิมรสรอบหนึ่งก่อนที่จะปรุงรสส่วนตัวเนี่ยนะคะเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วถ้าจะตัดรสนิดนึงเนี่ยแนะนำใส่น้ำตาลปี๊บนิดเดียวก็พอค่ะเดือดแบบนี้เริ่มแห้งแล้วใส่ใบมะกรูดซอยลงไปโหระพาหน่อยนึงค่ะ
มอสซาเรลล่าชีสขูดนะลาซานญ่าต้องมีปิดฝาอบจนชีสของเราเริ่มเยิ้มนิดหนึ่งค่ะน่ากินมากเลยอ่ะแล้วมันใช้กระทะทำได้ง่ายมากๆด้วยอยากให้หน้าดูสีสวยหน่อยเอาปืนพ่นไฟมาพ่นนิดหนึ่งได้ค่ะน่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะยกลงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับกะทิที่แบบราดหน้ามีรสชาติเค็มๆหน่อยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแป๊บเดียวกะทิข้นของเราเริ่มจากอัมพวาใส่ลงไปนะคะกะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองด้วยความที่อาหารเราวันนี้เป็นอาหารฝรั่งใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะใส่ลงไปจากนั้นเพิ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนตั้งไฟร้อนๆใช้ตะกร้อมือคนได้ค่ะเปิดไฟอย่าลืมว่าส่วนผสมทั้งหมดที่มีแป้งคนจนกระทั่งส่วนผสมของเขาเดือดไม่เช่นนั้นแล้วจะมีรสชาติแป้งไม่สุกอยู่ในคอกินแล้วไม่อร่อยอันนี้เป็นซอสกะทิที่แบบไว้ทานคู่กับเขียวหวานถ้าเป็นลาซานญ่าจริงๆเนี่ยแต่ละชั้นเลเยอร์ของเขาก็จะมีซอสนมคือเบชาเมลนั่นเองนานาอยากให้หน้าตามันดูคล้ายกับอาหารฝรั่งแต่จริงๆแล้วนี่คืออาหารไทยเริ่มข้นแล้วเดี๋ยวรอเขาเดือดปุ๊บ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 นะแบบนี้เดือดแบบนี้นะคะได้หน้ากะทิแล้วค่ะจัดจานเสิร์ฟกันตายมันน่ากินได้ขนาดนี้ตายแล้วชีสมันเยอะเกินไปคุณผู้ชมลดความอ้วนกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวยืดใหม่สุขของเด็กอ้วนอย่างเราขอโทษนะจ๊ะอึ๊บได้1ชิ้นตรงนี้เพิ่มโปรตีนค่ะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่านี่คือเขียววันเนื้อชีสเยิ้มอึ๊บโอ้น่ากินจังเลยอ่ะทำไมน่ากินขนาดเนี้ยซอสกะทิข้นของเราเขียวหวานเนี่ยเราก็ต้องแต่งด้วยโหระพาสักช่อหนึ่งนะคะ2ช่อ3ช่อเราทำเขียวหวานพริกชี้ฟ้าหั่นแว่นนะคะว่างทาดาคุณดูสิกระทะ1ใบสามารถทำเมนูน่าทานกินขนาดนี้ได้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะใส่ชีสแค่หน่อยก็ได้วันนี้ใส่แบบโรยแบบนิดหน่อยคุณผู้ชมดูก่อนอยู่บ้านอยากใส่หนากว่านี้เต็มที่เลยลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะแกงไทยสามารถเอามาประยุกต์เหมือนอาหารฝรั่งได้หน้าตาน่ากินแบบนี้เลยเชื่อเลยค่ะว่าใครที่เปิดคาเฟ่นะลองมีลาซานญ่าเขียวหวานเนื้อแบบนี้ขายดีแน่นอนจ้ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์เขาก็มีแบบซาเต้แบบสิงคโปร์มาฝากกันแต่เขาบอกว่าวันนี้ซาเต้ของเขาจะเสิร์ฟมากับพิซซ่าค่ะอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนติดตามชมอาจารย์เมย์กับเจดีสักครู่เดียวจ้ะพิซซ่าสเต็กไก่ของเรานะครับต้องบอกว่าอบออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับยิ่งได้ทานตอนร้อนๆนะฮะโอ้โหพิซซ่าแป้งขอบกรอบๆนิดนึงมั่นใจเลยนะฮะว่าสูตรของอาจารย์เมย์ทำตามปุ๊บเนี่ยการันตีความอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับกลับมาในช่วงนี้นะครับกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนนะครับพบกับผมแล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับแล้วบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งเทศกาลแห่งความสุขขนมของอาจารย์เมย์เนี่ยมั่นใจเลยครับว่า FC ทุกคนวันนี้ดูปุ๊บนี่สามารถทำตามได้เลยวันนี้เมนูอะไรครับอาจารย์เมย์ Chicken Satay Pizza วันนี้อาจารย์เมย์จะทำพิซซ่านะครับคุณผู้ชมแต่มั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่พิซซ่าธรรมดาเพราะว่าจะเป็นแบบมินินะแล้วก็หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสเต๊ะด้วยเราจะทำตั้งแต่แป้งพิซซ่าเลยป่ะใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับปีใหม่นี้นะฮะเทศกาลนี้กับเมนูมินิพิซซ่าของอาจารย์เมย์นะครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับแล้ววันนี้นะครับขั้นตอนการทำแป้งพิซซ่านะครับสูตรเด็ดเลยเราจะเริ่มตั้งแต่การทำส่วนผสมของยีสต์เลยใช่ค่ะถูกไหมครับมีอะไรบ้างครับมียีสต์สำเร็จรูปมีน้ำตาลทรายใช่แล้วก็มีน้ำผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับยีสต์นะครับเรากลัวยีสต์นะคะเขาไม่ดิสซอฟใช่ไหมเราก็เอายีสต์น้ำตาลกับน้ำอ่ะส่วนหนึ่งใช่ไหมผสมก่อนเลยให้เขาดิสซอฟแล้วเวลาเราผสมกับแป้งใช่ไหม
มันก็จะง่ายขึ้นก็คือให้เขาละลายให้เข้ากันก่อนใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมยีสต์ของเราพร้อมแล้วนะครับแต่ขั้นตอนในการทำแป้งพิซซ่านะครับต้องถุงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังตรายานอวกาศนะครับสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมแถบสีส้มแบบนี้มีโลโก้ TFM นะครับมั่นใจได้เลยว่าแป้งอันนี้เป็นคุณภาพดีจริงๆไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับแล้วมั่นใจว่าขนมปังของเราพิซซ่าของเราเหนียวนุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีโปรตีนสูงนะครับนี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเราจะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับตามด้วยส่วนผสมยีสต์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับและอันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ขนมปังของเรานี่มีความชุ่มฉ่ำพออบออกมาแล้วปุ๊บโอ้โหมันดูเหนียวนุ่มแล้วก็มันแบบกำลังดีจริงๆแล้วขวดนี้เนี่ยได้สำหรับทอดและผัดเลยที่สำคัญเขาสกัดจากกรัมข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ wow. นี่เครื่องนะเอาละครับวิธีการเช็คว่าแป้งเราได้ที่แล้วล่ะอาจารย์เมย์สมมติเราใช้เครื่องแล้วก็ตีให้แค่เนียนประมาณ5นาทีก็ได้แล้วแต่สมมติเราใช้มือใช่ไหมเขาก็ต้องนวดให้เนียนอ่ะไม่ติดไม่ติดเป็นวิธีการเช็คได้โอเคเทดดี้เทน้ำมันให้เราหน่อยได้ครับผมเหมือนกันเมื่อกี้เราใช้น้ำมันรำข้าวมรกตอันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ถูหม้ออันนี้คือเป็นอ่างผสมที่เราจะเป็นภาชนะให้ตัวโดเข้ามาพักไว้ตรงนี้ใช่ไหมสังเกตมืออาจารย์เมย์ก็จะทาน้ำมันด้วยนะครับจะได้ไม่ติดนะนวดเข้าไปให้หน้าเขาเนียนหน้าเนียนใช่ไหมเราก็ติดลงไปที่โดเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาโอเคเลยคุณผู้ชมครับหลังจากพักแป้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับหาฟิล์มถนอมอาหารมาปิดสนิทนะครับทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงตัวแป้งของเราก็จะขึ้นเป็น2เท่าเลยจากนั้นเราค่อยมาแบ่งเป็นก้อนทำพิซซ่ากันนะครับและนี่นะครับก็คือสิ่งที่อาจารย์เมย์เขาอยากจะโชว์ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมอันนี้แป้งที่เราผสมนะกับแป้งที่จะต้องขึ้นได้ที่แบบนี้พอ1ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ออกมาแบ่งที่เราต้องการได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวแป้งนะครับที่เราขึ้น2เท่าปุ๊บเนี่ยจากนั้นก็มาแบ่งได้เลยนะอาจารย์เมย์อันนี้1ชิ้นเท่าไหร่70เพราะเรามีไซส์พิมพ์คือตัวน้ำหนักนะคุณผู้ชมมันอยู่ที่พิมพ์นะถ้าคุณผู้ชมมีพิมพ์แบบไหนต้องลองดูนะครับหลังจากแบ่งเป็นก้อนๆนะครับก้อนโดแบบนี้ขนาดประมาณ70กรัมนะครับอาจารย์เมย์ทำอะไรต่อจ๊ะกดให้แบนก่อนเดี๋ยวมาเวลาเราครึ่งเราจะได้ครึ่งง่ายและอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือพิมพ์นะครับถาดพิซซ่ามินิของเรานะครับอันนี้จะเป็นขนาดประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งนะครับสังเกตว่าอาจารย์เมย์เนี่ยจะทาไขมันก็คือเป็นเนยขาวรองไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ติดเนาะใช่ประมาณนี้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไม1ก้อนของเราถึงหนัก70กรัมเพราะว่าพิมพ์อบของเราเป็นแบบนี้นะครับพอมามินิเสร็จแล้วใช่ไหมเทดดี้ก็เอานิ้วกดนะเทนก็เอานิ้วดันเข้าไปคือพยายามชิดขอบของเขาใช่ค่ะชิดขอบของเขาแต่ไม่ใช่กดถึงขอบนี้อย่างนี้นะคะแบนไม่เอานะเพราะความอร่อยคือขอบต้องฟูหน่อยนะถูกต้องโอเคพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมตรงกลางเราจะต้องเจาะเขาจะได้ไม่แบบไม่พองเบี้ยวออกมาตอนอบเนาะแบบนี้ปุ๊บต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์พักไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวพักก่อนเลยใช่แป๊บเดียวแต่สมมติเราบอกว่าใจร้อนอ่ะใจร้อนวัยรุ่นนะครับเออได้ค่ะอบเลยเขามีแบบว่าไม้นะที่แบบหมุนทีเดียวปุ๊บแล้วก็จิ้มเลยอ่ะมีค่ะแต่เราไม่มีอ่ะได้แบบนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนเนาะให้เขาแบบขึ้นอีกนิดนึงจะได้พอดีพิมพ์เนาะอบได้ได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะตามระยะเวลาถ้าไม่รีบก็พักได้แต่ถ้ารีบนะครับสามารถอบได้เลย200องศาเซลเซียส5นาที5นาทีเท่านั้นนะครับระหว่างที่เรารอตัวแป้งพิซซ่าของเราอบนะครับอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นสเต๊ะไก่นี่เลยนะครับวันนี้ใช้ไก่สันในค่ะสันในค่ะทุกให้เขาแบนแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นอาจารย์เมย์เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมฮะโอเคเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็แบ่งสีแล้วพอทุบเขาเสร็จแล้วใช่ไหมไก่เขาก็จะนุ่มเทนเดอร์เทนเดอร์นะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมเนื้อไก่เรียบร้อยนะครับอันนี้เลยครับผงสเต๊ะตราโลโบนะครับตัวช่วยที่ทำให้สเต๊ะไก่ของเรามีความหอมความอร่อยนะครับเข้ากันดีมากๆกับพิซซ่าในวันนี้นะครับ
เนี่ยเขาจะแบ่งให้เลยแบบนี้นะฮะมี A และมี B นะครับนี่พอเราจะมาหมักไก่ตรงนี้เราเตรียมเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้นี่เลยนะฮะซอง A แบบนี้นะครับและอีกหนึ่งเทคนิคนะครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองล่ะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวกะทิอัมพวาลงไปนะครับคุณผู้ชมหมักให้เขาเข้ากันเนาะกับตัวผงสเต๊ะโลโบแล้วก็สันในไก่นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆหมักขอสัก1ชั่วโมงนะให้เขาหอมเข้าเนื้อนะครับมันจะอร่อยแล้วก็ฉ่ำมากแต่ถ้าดีที่สุดเลยเดอะเบสเลยนะฮะคลิ้งฟิล์มเข้าตู้เย็นเสียบปลั๊ก1คืนครับโอ้เข้าเนื้ออร่อยมากๆอันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้สักครู่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราหมักไก่จนได้ที่นะครับอันนี้อาจารย์เมย์เอาไก่ออกมาวางลงบนถาดนะครับที่รองด้วยตัวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันนี้คือพร้อมอบใช่ค่ะไฟยังไงครับไฟก็200 200ประมาณ 5-7 นาที5-7 นาทีเอาให้เขาเกรียมๆนิดนึงนะใช่จะเกรียมหรือเปล่าโอเคครับมาเข้าอบนะครับครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวไก่ของเรานะฮะอยู่ในเตาอบน้ำจิ้มก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนคุณผู้ชมเมื่อกี้เราแกะผงสเต๊ะโลโบออกมาซอง A หมักไก่แล้วนี่ครับซอง B อยู่กับผมในมือตรงนี้มาทำน้ำจิ้มได้เลยนะครับต้องบอกว่าซองนี้เขาเตรียมให้หมดแล้วนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผงสเต๊ะตราโลโบซอง B นะครับและขวดนี้นะครับก็ยังขาดไม่ได้นะครับกับอัมพวากะทิ 100% นะครับเอาละคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันก่อนเนาะเดี๋ยวก็ตั้งไฟให้เขาเดือดถ้าให้เย็นก็คือใช้ได้เลยใช้ได้เลยน้ำจิ้มสเต๊ะนี่เขาวัดกันเลยนะอาจารย์เมย์นะแบบมันต้องมีความแบบหอมเครื่องแกงความเป็นกะทิมันต้องเข้มข้นหอมมันนะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์นะฮะคุณผู้ชมเดือดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมได้ที่แล้วนะครับน้ำจิ้มสเต๊ะของเราปิดไฟยกลงจากเตาแล้วก็เตรียมไปเลยนะฮะใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างจนพร้อมแล้วนะครับจะโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับสเต๊กไก่นี่โอ้ชิ้นโตเบอร์เทอร์ใช่ค่ะสับปะรดสับปะรดมันมีความหวานความฉ่ำเนาะก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้หลังจากวางชีสไก่สับปะรดนะครับนี่ตามด้วยซอสสเต๊กของเรานะครับคนกำลังดีใส่ได้แบบไม่ยั้งครับท็อปด้วยชีสอีกชั้นหนึ่งครับถึงบอกว่าเมนูนี้ห้ามทำขายนะได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนำเข้าเตาอบเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมครับพิซซ่าสเต๊กไก่ของเรานะครับต้องบอกว่าอบออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับยิ่งได้ทานตอนร้อนๆนะฮะโอ้โหพิซซ่าแป้งขอบกรอบๆนิดนึงชีสยืดๆไก่นุ่มๆรสชาติเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมครับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะครับถ้าเราได้ขนมหรืออาหารที่แบบเป็นขนมที่แบบทำทานได้แล้วก็แบ่งกันได้แชร์ริ่งกันได้แบบนี้ผมว่าจะยิ่งทำให้เทศกาลของเรามีความสุขยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ต้องมั่นใจเลยนะฮะว่าสูตรของอาจารย์เมย์ทำตามปุ๊บเนี่ยการันตีความอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือจะดูสูตรอื่นๆอีกมากมายนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com นะครับในนั้นมีทั้งสูตรอาหารบทความข่าวสารครบทุกรูปแบบเลยยังไงฝากเข้าไปเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงนี้เห็นคนทำเมนูพวกแบบสแน็คเยอะมากเลยค่ะคือเมนูขนมปังหน้ากุ้งกับวุ้นหม่าล่านั่นเองค่ะอยากได้ขนมอร่อยๆมาแจกกันเป็นแบบเทศกาลนะเป็นกิฟต์ของขวัญแบบที่เราทำเองเนาะเมนูนั้นก็คือโอ๊ตมิลแบกคุกกี้นะครับ